กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรออนไลน์80วันแห่งปัญญาศึกษาพระไตรปิฎกค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบน้องเล็กและน้องแอร์เช่นเคยนะคะพวกเราทั้งสองนะคะมารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะขออนุญาตทักทายพี่ๆนะคะได้ยินเสียงชัดไหมคะเห็นภาพชัดเจนไหมคะภาพเสียงชัดไหมคะวันนี้ฝนตกในบางพื้นที่นะคะที่นี่ที่วัดพระธรรมกายก็ตกฝนหยุดตกเนาะใช่ใช่ค่ะทั้งวันเลยค่ะค่ะถ้าชัดแล้วช่วยพูดพิมพ์ก้าวมาให้หน่อยค่ะค่ะเสียงชัดขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็สำหรับหลักสูตร80วันแห่งปัญญานะคะก็ผ่านมาแล้วค่ะน้องแอร์43ครั้งแล้วค่ะ43แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่44แล้วค่ะค่ะค่ะก็เรามาคุยกันเรื่องข้อสอบดีกว่าเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้นะคะทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่7เนี่ยเราจะต้องทำการสอบพาร์ทแรกค่ะพาร์ทแรกค่ะก็นักศึกษาบางท่านยังติดปัญหาตรงไหนบ้างไหมคะค่ะแต่หลายๆท่านก็ส่งเข้ามาแล้วนะคะประมาณตอนนี้ประมาณร้อยกว่าท่านที่ทำมาบ้างแล้วร้อยกว่าท่านที่มีการส่งเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีบางท่านที่เข้ามาเพื่อดูอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมาดูระบบเป็นยังไงดูลาดลาวดูลาดลาวดูโจทย์แล้วก็เดี๋ยวไปคิดคำตอบทีหลังก่อนใช่ไหมทำแบบนั้นก็ได้ทำแบบได้หมดเลยแล้วแต่เราสะดวกแบบไหนนะคะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้เรามีการอัดคลิปค่ะน้องแอร์เป็นเสียงแอร์นะคะคลิปทำวิธีการทำข้อสอบผ่านมือถือค่ะเพราะว่ามีนักศึกษาถามเข้ามาในไลน์ศูนย์ประสานงานนะคะก็เลยลองทดสอบอัดคลิปวิธีการเข้าทำข้อสอบผ่านมือถือดูเพราะว่าบางท่านอาจจะคุ้นกับการใช้มือถือมากกว่านะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะส่งคลิปนี้ให้ไปทุกช่วงแบบเลิกรายการนะคะหลังจากที่ฟังพระสูตรในวันนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้พี่ๆถ้ามีอะไรก็แจ้งเข้ามาได้นะคะหลังจากดูคลิปแล้วนะคะไม่เข้าใจอีกตรงไหนนะคะแจ้งมาได้ก็พยายามจะซัพพอร์ตนักศึกษานะคะเพื่อจะให้นักศึกษานั้นทำข้อสอบได้อย่างสะดวกง่ายค่ะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคนะคะแม้ว่าจะไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีคอมพิวเตอร์แต่เรามีสมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าทำข้อสอบได้เช่นกันค่ะค่ะค่ะโอเคแล้วก็เมื่อวานนะคะเราก็ได้เรียนพระสูตรที่43ไปแล้วค่ะในหัวข้อเอกธรรมมาธิปาลินะคะซึ่งพระสูตรนี้ค่ะเป็นพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20ค่ะอังคุตตรนิกายเอกนิบาตเอกธรรมมาธิปาลินะคะมีวรณะปหานวรรคที่2ค่ะซึ่งกล่าวถึงเหตุของนิวรณ์5และก็วิธีแก้นิวรณ์5ค่ะซึ่งนิวรณ์5นี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะก็คือนิวรณ์5คือกลุ่มอารมณ์ทางความคิดที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางให้ไม่ให้บรรลุความดีค่ะไม่เปิดโอกาสให้ทำความดีแล้วก็เป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงศูนย์กลางกายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถบรรลุธรรมได้ค่ะซึ่งนิวรณ์5นี้ประกอบด้วยนะคะกามฉันทะค่ะก็คือความพอใจในกามพยาบาทก็คือการปองร้ายถีนมิทะก็คือความง่วงเหงาหาวนอนนะคะง่วงเหงาหดหูเสื่องซึมนะคะที่4อุทธัจจกุกกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจและก็ข้อที่5ก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยค่ะเรามาดูเหตุของการเกิดนิวรณ์5นะคะเหตุที่ทำให้เกิดกามฉันทะค่ะเกิดจากสุภนิมิตก็คือความถูกใจหรือว่าความชอบใจชอบจังเลยนะคะชอบในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ค่ะก็เลยทำให้เกิดกามฉันทะนะคะเหตุที่2ค่ะที่ทำให้เกิดพยาบาทค่ะเกิดจากปฏิฆานิมิตก็คือความขัดเคืองใจค่ะขัดเคืองใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็คือไม่ได้ดั่งใจอะค่ะชอบกลิ่นนี้ทำไมไม่ได้กลิ่นนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือความขัดใจมันขัดใจนะคะอันที่3ก็คือเหตุที่ทำให้เกิดถีนมิทะก็คือความไม่ยินดีค่ะความเกียจคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารและก็ความที่จิตหดหู่เราเป็นบ่อยไหมคะความเมาอาหารเป็นบ่อยเป็นบ่อยนะคะยอมรับค่ะส่วนข้อที่4นะคะเหตุที่ทำให้เกิด
อุทธัจจะกุกกุจจะก็คือความไม่สงบแห่งใจก็คือความฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ข้อที่5เหตุที่ทำให้เกิดวิจิกิจฉาก็คือการลังเลสงสัยค่ะเกิดความคิดหรือพิจารณาโดยไม่แยบคายดังนั้นนะคะสิ่งที่จะสามารถควบคุมนิวรณ์ได้ก็คือศีล5นั่นเองก็คือกลับมาที่พื้นฐานเบสิกเบื้องต้นของชีวิตมนุษย์ของเรานะคะก็คือควบคุมได้ด้วยศีล5พยาบาทเนี่ยให้ควบคุมด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ก็คือศีลข้อ1นะคะอุทธัจจะกุกกุจจะเนี่ยให้ควบคุมด้วยการไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ก็คือไม่ลักขโมยนะคะข้อที่3กามฉันทะให้ควบคุมด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามศีลกามีข้อ3นะคะแล้วก็วิจิกิจฉาให้ควบคุมด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดมุสานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายทีนมิทะค่ะให้ควบคุมด้วยการไม่เสพสิ่งเสพติดอันเป็นเหตุให้ประมาทหรือสุราเมรัยในข้อ5นั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือบทสรุปโดยย่อของพระสูตรเอกธรรมาธิปาลินะคะสำหรับในเมื่อวานนี้นะคะค่ะและก่อนที่เรานะคะจะได้มาเรียนกันต่อในวันนี้นะคะกับครั้งที่44นะคะในหัวข้อเอตทัคคะปาลินะคะผู้เลิศในด้านต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวดมนต์ทำวัดเย็นกันก่อนแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะเพื่อเตรียมกายวาจาใจของเรานะคะให้พร้อมก่อนนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับโยโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธสวัคคาโตเยนะภควะตาธัมโมสุปฏิปันนะโมตัสสะภะคะวะโต
สุขโตโลกวิทูลอนุตตรโวปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาอันเบียงพุทธาภิกขิเตงกะรูวมะเสขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับโยสุภควาอรังสัมมาสัมพุทโธNamo Tassa Bhagavato
นมยังพุทธาภิกขิติงกะรูมะเสเจนวัฏไทยัง
ตุสาสเนธรรมังเมวันธรรมาเนยยังปุญญังปัสสุตังอิทัพสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุมัสสะเตชะสังกายินวาจายวเทตสาวาธัมเมกุกัมมังปะระตังมิยายังธัมโมปฏิคันหตุอธิยันตังกาลันตเรสังวริตุงวัฏฐัมเมอนมยังสังฆานุสตินยังกะโรหมะเสตุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระณิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสาติอันนมยังสังฆาภิกขิเตงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุตโตโยธาปิโตอริยบุคคลสังกเสโทสีลาธิธรรมปวารสยกายจิตโตวันธามหังธรรมริยานาคนังสุสุธรรมสังโฆโยสัพพานินังสารนังเกมมุตตมังปาติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังสังฆาสหัสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขสาคาตาจวิทาตาจหิตสัมเรสังฆาสหังมิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังวันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนะตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนวัตตายังสัตุสาสเนสังฆังเมวันธัมมาเนยยังปุญญังปัสสุตังอิทัพสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุมัสสะเตชะสังกายนาวาจายวเจตสาวาสังเคปุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตเรสัมปริตุงวาสังเคอนมยังอุทิสนาคาทายโยพันนามะเสวันตานาราปิจา
ังจติวิธังเทตุขิปังปาเปทะโวหัตตังอิมินาบุญญากรรมเมนะอิมินาบุติเสนจังกิปาหังสุรเพเจวตังอุปาทานเชตนังเยสังตาเนหินาธรรมายาวนิพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายะทัชาโตภะเวภะเวอุชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยังหินามาราระพันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยสุเมพุทโธทิภาวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตมโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสธัมมานุภาเวอันนบยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพันนามะเสชาราธรรมโมมิชารังหันติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้พยาธิธรรมโมมิพยาธิหันติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดายังไม่ร่วมพ้นความเจ็บไปได้มารณธรรมโมหิมารณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ร่วมพ้นความตายไปได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเพหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทั้งสิ้นกัมมัสสะโกมิกัมมัทายาโทเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกัมมโยนิกัมมพันธุมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันกัมมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังคาริสามิเราทำกรรมใดไว้กัลยาณังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วก็ตามตัสสัทธายาโทภวิสสามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดเลยลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะหลับตาเบาๆอย่าถึงกับปิดสนิทนะเหมือนปลื้มตานิดๆแล้วก็ลืมไปเลยว่าเรามีลูกในตาอาจใจของเราค่อยๆน้อมโกรมไปหยุดนิ่งๆ
นุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องตรงจุดที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจหยุดนิ่งๆหรือทำความรู้สึกไว้อยู่ในกลางท้องพร้อมกันนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยแม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำบุญอะไรแต่ว่าแค่เพียงเราจะลดใจแล้วก็นึกนิดเดียวว่าบุญที่เราทำผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไปทั่วน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้างพอเรานึกใจถึงเป็นธาตุสำเร็จจนแล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจเนี่ยจะเป็นท่าสำเร็จถ้าเรานึกถึงเรื่องที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวนึกถึงใครบางคนที่ทำให้เราขุ่นมัวนึกถึงคำพูดเรื่องราวทั้งที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยและเหตุการณ์ก็ผ่านมานานแล้วพอนึกใจเนี่ยมันก็จะมีอายตนะไปดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาทำให้เราขุ่นมัวได้บุญก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบ่อยๆซ้ำๆแม้การเวลาผ่านมาเนี่ยเราจำไม่ได้เพราะมันเป็นภพแน่ดีก็ตามหรือปัจจุบันจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกันกระทั่งมาถึงบุญล่าสุดที่เราทำผ่านไปเนี่ยมันจะไปเชื่อมกันรวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราดวงบุญนี้จะกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วจะใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเลยยิ่งกว่านั้นจะใสๆแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่เคืองตาเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่ว่ามันเย็นกว่านั้นเย็นสบายไม่ใช่ว่าเย็นหนาวเยือกแต่มันเย็นสบายเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเช่นทำให้เรามีอรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุยืนยาวเป็นต้นหรือทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติ
มีคุณสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะบทนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตบางทีเราเรียนจบอย่างหนึ่งจบแล้วก็ไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาแต่กลับไปประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญนั่นแหละบางครั้งก็ได้มาอย่างง่ายๆบางครั้งก็ต้องหนึ่งสมองสองมือเป็นต้นแต่ทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการศึกษาเรียนปราศจากอุปสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อยเป็นต้นบุญนี้ทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกมีทิพยสมบัติมากมายมีบริวารอันเป็นทิพย์เป็นต้นและก็ยังส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานได้ทั้งหมดมีบุญนี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปถึงตรงนั้นบุญคือสิ่งที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายให้นึกถึงบุญนี้นะจ๊ะนึกเอาไว้เรื่อยๆบุญถึงจะสู้กับบาปอกุศลได้บาปอกุศลก็จะส่งผลให้ตรงกันข้ามให้เรามีอุปสรรคของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงบุญดวงบุญใสๆวิธีเข้าถึงนั้นนะเราไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากหยุดกับนิ่งทำใจในให้มันมาหยุดมันนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งอย่างเดียวเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องทำด้วยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำหยุดใจนิ่งเฉยๆเท่านั้นแหละแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะสมหวังบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าฟังแล้วดูเหมือนง่ายมีความคิดจะดูเหมือนง่ายจริงๆแล้วมันง่ายมากกว่าดูซะอีกดูนี่เราจะต้องขยับเปลือกตาเพื่อจะลืมขึ้นต้องขยับกล้ามเนื้อลูกในตาเพื่อจะมองอะไรให้มันชัดต้องคิดว่าจะมองอะไรด้วยมันยังต้องคิดต้องขยับกล้ามเนื้อแต่นี่ไม่ต้องขยับอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนะหยุดกันนิ่งเฉยๆทำเฉยๆทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวสบายๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายกว่านั้นคือในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่7หรือไม่ต้องคำนึงเลยมันจะตรงหรือไม่ตรงด้วยซ้ำไปแค่ว่านิ่งเฉยๆในกลางท้องทำเฉยๆทำหยุดทำนิ่งเห็นไหมจะมันง่ายกว่าดูอีกมันไม่ใช่ว่าดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงๆแต่เราไม่คุ้นบอกไปก็ไม่เชื่อไม่ต้องคิด
ไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรใจเฉยหยุดกันนิ่งใจเฉยสบายสบายนิ่งใจหลับมั่งตื่นมั่งฟุ้งมั่งก็ช่างมันให้สม่ำเสมอฝึกไปเรื่อยๆประกอบความเพียรไปโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขเดี๋ยวใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7คุ้นเคยกับกลางท้องคุ้นเคยกับการหยุดนิ่งหยุดนิ่งแม้เพียงนาทีเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้วนะสำหรับการเริ่มต้นสักนาทีหนึ่งแวบหนึ่งให้เราได้รู้จักกับประสบการณ์ภายในว่าใจหยุดนิ่งนะมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกพึงพอใจชอบหยุดแค่นาทีเดียวเท่านั้นความรู้สึกมันจะแตกต่างจากใจไม่หยุดเหมือนฟ้ากับดินเลยแหละมันจะแตกต่างกันเพราะตัวมันจะเบากายเบาใจเบาสบายตัวขยายลำจะเบิกบานแค่นาทีเดียวแล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะลืมไม่ลงเลยแล้วก็จะเกิดความรู้สึกของมันคุ้มกับการที่เราได้ขยันในการทำความเพียรมันจะคุ้มทีเดียวเหมือนเป็นรางวัลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นการถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตด้วยที่เราเกิดมาหาพระรัตนตรัยในตัวได้พบที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในได้พบความสุขที่แท้จริงและเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะหลุดพ้นจากความเป็นบาปเป็นนาฏของพยามารแค่นาทีเดียวนั่นเองก็คุ้มแล้วก็ตอนนาทีนั้นมันสว่างด้วยคือหยุดนิ่งได้สมบูรณ์แล้วมันสว่างแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่สงัดจากกามจากบาปอกุศลธรรมจากนิวรณ์ง่าหรือความมืดของใจแค่สว่างแวบเดียวนาทีเดียวเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากความสว่างนั้นน่ะมันมากกว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการเราเอาทรัพย์ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการบริเวณสร้างวัดวาอารามซึ่งจะต้องใช้ทรัพย์มากแต่ว่ามันเป็นบุญคนละประเภทกันนะแต่มันได้มากกว่าเพราะว่าเป็นต้นทางไปสู่พระนิพพานเป็นทางมรรคผลนิพพานประสบการณ์หนึ่งนาทีนี้นะหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนเนี่ยได้รู้จักได้พบและจะเข้าใจคำว่านัตติสันติปรังสุขขังว่าความสุขอย่างอื่นเนี่ยมันสู้กันไม่ได้เลยกับใจที่หยุดนิ่งเพราะมันเป็นความสุขแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือพูดง่ายๆว่าจะหาความสุขชนิดนี้ไม่ได้จากการที่มีความสมบูรณ์ทางด้านวัตถุ
สมมุติได้ลาภยศสรรเสริญมีลาภมียศตำแหน่งมีคนสรรเสริญชื่นชมมันเป็นความสุขที่ไม่ทราบว่าจะใช้คำใดมาพูดมาพรรณนาให้มันเข้าใจได้เพราะว่าภาษาของมนุษย์มันมีจำกัดดังนั้นจะเข้าใจตรงนี้ได้ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ภายในแค่เพียง1นาทีนั่นแหละทีนี้จาก1นาทีนั้นมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เราอยากจะนั่งต่อไปซึ่งแต่เดิมนะเราต้องพยายามที่จะนั่งต้องฝืนต้องพยายามต้องอดทนเราว่าเรารู้ว่ามันดีนะอย่างน้อยก็ได้บุญจิตใจสงบหรือเป็นอุปนิสัยของมรรคผลนิพพานแต่ว่าพอมันหยุดจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากนั่งเองเนี่ยมันอยากได้อารมณ์นั้นอีกแล้วก็ให้อารมณ์นั้นยาวนานซึ่งก็จะทำให้เราขยันหรือสมัครใจนั่งอย่างมีความสุขสนุกสนานแบบปุ่นบันเทิงทีเดียวเพราะฉะนั้นการทำถูกหลักวิชาเนี่ยและต่อเนื่องด้วยความเปลี่ยนจึงมีความสำคัญสัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเตสาสาธุกับอนุโมทนาบุญกับธรรมะใสๆนะคะจากการสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันนะคะค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะและในทางในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ DIU Channel ค่ะ Facebook Live นะคะศูนย์ประสานงาน DIU นะคะได้ยินเสียงภาพชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนช่วยกดก้าวให้ด้วยนะคะตรวจสอบเสียงค่ะขออนุญาตเช็คเป็นระยะระยะนะคะฝนยังตกอยู่เลยค่ะที่วัดพระธรรมกายนะคะชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับหัวข้อที่พระอาจารย์จะมาบรรยายในวันนี้นะคะ
คือเอตทัคคะปาลินะคะผู้เลิศในด้านต่างๆนะคะส่วนรายละเอียดของพระสูตรนี้จะมีเนื้อหาน่าสนใจอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพระอาจารย์วิทยากรนะคะที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิทยากรที่จะมาบรรยายในวันนี้นะคะก็เป็นท่านมาบรรยายแล้วเมื่อวานใช่ค่ะนะคะก็คือพระมหามนชัยอภิชาโนด็อกเตอร์ตำแหน่งของท่านนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นหัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์สถาบันธรรมชัยสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายและผลงานทางพระพุทธศาสนาของท่านนะคะท่านเป็นพระอาจารย์สอนบาลีค่ะและก็สอนวิชาพระวินัยด้วยอีกทั้งยังรวบรวมและก็จัดทำหนังสือสวดมนต์ฉบับภาคพื้นอเมริกาและก็ภาคพื้นยุโรปค่ะสำหรับวุฒิการศึกษานะคะท่านก็จบปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะและก็ศึกษาทางด้านปริยธรรมนะคะทางด้านบาลีท่านก็อยู่ที่ปริยธรรมประโยค8ค่ะค่ะและพร้อมจะรับฟังความรู้ดีๆจากพระสูตรเอตทัคคะปาลินะหรือยังกันคะเนี่ยช่วยกด072ให้ด้วยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วกด072รัวๆด้วยนะคะ072ค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะค่ะเอตทัคคะผู้เลิศวิสิตตำแหน่งเอกมารชิตยกย่องเหนือกว่าเหล่าสานุสิทธิ์สาวกคือหนึ่งในหมู่พวกพ้องนรชนกราบนิมนต์คณะสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยกว่า25พรรษาทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบกับนิมนต์พระอาจารย์นำบูชาพระตรัสไตรกราบนิมนต์ค่ะเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภาคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคารวะผู้มีบุญทุกท่านเลยนะหลวงพี่ก็โชคดีที่ได้มาเจอทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองก็มีความดีใจลึกๆนะได้เจออีกครั้งหนึ่งได้มีความรู้นะครับประสบการณ์ที่ก็หลายกระบวดมา20ก็ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาตลอดทั้งบาลีแล้วก็พระไตรปิฎกก็พอมีเรื่องราวต่างๆมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านในวันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องราวที่จนเกิด
เกิดประโยชน์กับชีวิตการสร้างบารมีของทุกท่านเลยทุกท่านใจว่าต้นบุญต้นของการสร้างแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมีแบบที่เป็นหนึ่งไม่มีสองเหมือนคุณยายเป็นยังไงนะที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งวันนี้ก็นำปันให้ทุกท่านในวันนี้นะก็ขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันก็เนี่ยคือเล่มที่20อังคุตตรนิกายเหมือนเดิมเลยก็ยังเป็นเอกนิบาตแต่ว่าต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยบาลีหรือปาลิก็เหมือนกันมีความหมายเหมือนกันได้เหมือนกันนะได้ยินนะคะหลายท่านหลายรูปก็ว่านี่น่าจะเกี่ยวกับเอตทัคคะบุคคลที่การเปล่าไม่ใช่ถ้าเดาอย่างนั้นก็ใช่เลยก็เป็นเรื่องราวจริงๆแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เล่าเรื่องราวของบุคคลผู้เลิศรูปหรือทุกท่านที่ถูกแต่งตั้งโดยอาจจะยกตัวอย่างมาบางท่านที่พอจะเห็นต้นที่ท่านเกิดมาแล้วก็สำเร็จท่านทำมาอย่างไรแล้วก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเรียนรู้กันเลยแล้วกันนะเป็นเจ็ดวรรคแต่อย่าตกใจเจ็ดวรรคนี้ไม่ได้ยาวเลยสั้นๆวรรคหนึ่งสั้นๆสิบบรรทัดสิบบรรทัดเองตั้งแต่ปฐมวรรคปฐมแล้วว่า1วรรคที่ทุติยะก็แปลว่า2ก็วรรคที่ตติยะแปลว่าวรรคที่จตุทะก็แปลว่า4ก็วรรคที่4ปัญจมะแปลที่5แล้วก็ฉัฏฐะวรรคเนี่ยก็แปลว่าฉัฏฐะแปลว่า6ก็เป็นวรรคที่6สัตตมะก็แปลว่า7สัตตมะหรือแปลว่า7แต่ถ้ามีมะเมื่อไหร่ก็เป็นลำดับเป็นลำดับแต่ถ้าสัตตะเมื่อไหร่แค่หมายเลข7เนี่ย7วรรคสั้นๆวรรคนึงไม่เกิน10บรรทัดที่จะเข้าพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญในวันนี้ก็ขอกราบรวมกันว่าวรรคนี้นี่เกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับเอตทัคคะเอตทัคคะอุบาสกอุบาสิกาด้วยก็รวมเป็น74ท่านเอตพูดง่ายๆในแต่ว่าหนึ่งเป็นคำที่หลวงปู่ท่านชมคุณยายความหมายเดียวกันเลยแต่หลวงท่านความเลยก็คือมีหนึ่งในด้านนั้นๆเลยเหมือนคุณยายก็เป็นหนึ่งในไม่มีสองในเรื่องของวิชาธรรมกายเลยในสมัยปู่ที่ถ้าเป็นคุณยายก็คือเอตทัคคะในเรื่องของวิชาการที่สามารถทำวิชาได้ในยุคหลวงปู่นั่นก็คือหนึ่งไม่มีสองก็มี74ท่านแบ่งเป็นพระ41ท่าน41รูปนะใช้คำผิดนิดหน่อย41รูปฝ่ายก็มีอยู่10รูปอุบาสกมีอยู่10ท่านพิเศษเนี่ยก็มี10อุบาสิกาก็เช่นกันก็มีอีก10ท่านรวมทั้งหมดที่พระสัมพุทธเจ้าทรงประทานแต่งตั้งไว้ก็มีทั้งหมดก็คือ70ท่า
ซึ่งวันนี้ก็คงยกตัวอย่างได้คงไม่ครบ74ท่านแต่ก็จะพยายามตัวอย่างให้ครบทุกกลุ่มนะกลุ่มพระกลุ่มภิกษุณีกลุ่มอุบาสกแล้วก็ Recording in progress ถ้ามีนี่ก็จะยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นว่าท่านทำอะไรมาแล้วก็ท่านประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นเพื่อให้เรื่องราวของท่านที่ท่านในอดีตจนท่านประสบความสำเร็จนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยท่านทำมาอย่างไรประสบผลสำเร็จอย่างไรก็เรื่องราวของท่านให้เป็นต้นแบบในการดำเนินใบนี้เนี่ยมาดูเลยเนอะวรรคแรกอย่างที่บอกจะเรียนซึ่งเนื้อหาในพระธรรมก็ปรากฏเห็นกระดานนี้เลยก็ตั้งพระในวรรคแรกพระภิกษุอัครสาวกพระสาวกเป็นจน10ท่านในวรรคแรกมาดูรูปแรกคือเป็นใครเพราะว่าเป็นที่เป็นพระรูปแรกในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์รูปแรกนะรูปศาสนาก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะท่านแต่งตั้งเนี่ยให้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านของผู้เป็นรัตตัญญูนะรัตตะแปลว่าราตรีนะรัตติแปลว่าราตรีอยู่ตรงนี้แปลว่ารู้นะก็แกรู้ราที่บวชมาก่อนเป็นผู้ที่ประสบการณ์เยอะรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเยอะมีประสบการณ์มากไม่มีใครที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องราวความเป็นไปในพระพุทธศาสนาเท่าท่านก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะก็เลยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รัตตัญญูรูปที่สองสารีบุตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกถ้าเราเรียกก็เรียกว่าพระสารีบุตรแต่นี่เป็นข้อความที่คัดลอกนำมาจากพระไตรปิฎกก็มีแค่ไหนก็แค่นั้นในวรรคแรกนี้ท่านเรียกแค่มัมมปุตโตเป็นสารีบุตรเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญามากอันนี้คงได้ยินกันจนคุ้นหูกันมาเยอะแล้วพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญามากนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยบุคคลที่มีปัญญามากยิ่งไม่มีพระสารีบุตรเป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องของบุคคลที่มีปัญญาเลิศรูปที่สามพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนอกจากพระเจ้าบุคคลที่จะมีฤทธิ์มากอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยหรือพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยรูปเดียวกันก็ไม่มีพระโมคคัลลานะคือเป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องของผู้มีฤทธิ์มากรูปที่3พระมหากัสสปะก็เป็นผู้เลิศในเรื่องของมี2ผู้เลิศในเรื่องของผู้ทรงธุดงค์และก็สรรเสริญคุณแห่งธุดงค์รูปนี้จะชอบเรื่องของการธุดงค์ขวัตมากเลยธุดงค์มีกี่ข้อก็ท่านบำเพ็ญหมดเลยธุดงค์ขวัตนะรูปที่3พระอนุรุทธะอันนี้นี้หรือว่าประวัติของพระอนุรุทธะเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินมาจนคุ้นเคยชินคุ้นหูมาพอสมควรเหมือนกันท่านเชื่อว่าพระอนุรุทธะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่เลิศเป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องของผู้มีตาทิพย์เนาะทิพยจักษุหรือว่าทิพยจักขุอะไรเป็นถ้าพูดถึงบุคคลที่มีตาทิพย์แล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งไม่มีสองเลยไม่มีใครที่มากกว่าท่านยกเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะรูปที่3พัทธิยกาลิ
พัทธิยกาลิโคทายบุตรชื่ออาจจะยาวหน่อยหนึ่งแต่ว่าชื่อเหล่านี้ทุกชื่อเลยที่กล่าวไปข้างต้นหรือที่ปรากฏในบาลีในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมีความหมายอยู่ในตัวเป็นลักษณะที่พิเศษของเจ้าของชื่อเป็นลักษณะบางอย่างที่พิเศษอยู่เลยได้ชื่อเช่นนั้นเพราะฉะนั้นชื่อนั้นสำคัญชะไหนถ้าชื่อในพระไตรปิฎกเนี่ยสำคัญทีเดียวเพราะว่าคนที่เรียนมาก็จะรู้ว่าชื่อนี้เป็นบุคคลพิเศษหรือว่ามีลักษณะของท่านคืออะไรดูจากความหมายของชื่อเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอาจจะดูยาวหน่อยแต่ว่าชื่อเก็บความหมายบางอย่างของเจ้าของชื่ออยู่พัทธิยกาลโคทายบุตรเนี่ยก็พระรูปเป็นผู้เลิศผู้ที่เกิดในตระกูลสูงตระกูลสูงมาจากตระกูลสูงสุดเนี่ยก็ไม่มีใครเกินท่านนี้ก็ติดตามตอนต่อไปนะรูปถัดมาละกุณณะละกุณพระละกุณดักกะนะพัทธิยะเป็นของผู้มีภัยใครได้ยินก็รู้สึกจับจิตจับใจอยากฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังเทศบรรยายธรรมก็ไพเราะนะเพราะพริ้งทำให้ธรรมะหรือเรื่องราวที่ท่านเปล่งออกมาเนี่ยมันมีคุณค่าเพิ่มขึ้นเนาะเหมือนมีเครื่องประดับมันมีความไพเราะนะมีดึงดูดใจของผู้ฟังให้อยากจะฟังอยากที่จะรับฟังอันนี้ก็หลายท่านก็น่าจะปรารถนาอันนี้เนาะโดยเฉพาะพระเองเนาะมีเสียงไพเราะก็ชนะก่อนในเบื้องต้นเนาะรูปถัดมาปินทภาระทวาชะชื่อยาวเหมือนกันรูปนี้ก็เป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้บรรลือสีหนาถถ้าท่านได้พูดเมื่อไหร่ลักษณะท่าทางเสียงที่ท่านเปล่งออกมาก็เหมือนองอาจเหมือนราชสีโดยตอนเทศจะองอาจเหมือนราชสีเลยสีหาแปลว่าราชสีเหมือนการบรรลือของสีหนาถทุกครั้งที่ท่านพูดท่านเทศธรรมะก็จะอย่างนั้นเลยองค์อาจนะรู้ทันมาปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้เลิศเรื่องของพระถึกก็คือแล้วนักเทศพระนักเทศก็ท่านเป็นนี้ไม่มีสองในเรื่องของการนักเทศพระนักเทศนักเผยแผ่ถ้าเรื่องนี้ท่านเป็นหนึ่งไม่มีเป็นด้านนี้รู้ทันมาพระมหากัจจายนะหรือกัจจานะมีความหมายกันเป็นบุคคลคนเดียวกันนะบุคคลท่านนี้ก็พระรูปนี้ท่านก็เป็นผู้เลิศของผู้อธิบายความหมายแห่งธรรมที่กล่าวไว้โดยย่อได้พิสดารหมายถึงว่าท่านฟังธรรมแค่สั้นๆสั้นๆเองท่านจะขยายความได้แตกเท่าไหร่ท่านเป็นเลิศหรือเป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องของการขยายความธรรมะเลยให้พิสดารให้คนที่ฟังไม่เข้าใจสั้นเกินไปฟังรับรองได้ว่ายิ่งฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุมไม่ต้องไปถามอะไรเพิ่มแล้วฟังท่านอย่างเดียวก็ทะลุปลุกโปร่งเข้าใจพิสดารขึ้นมาเลยอันนี้แรกวรรคนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ท่านนะ10ท่านก่อนเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเดี๋ยวนะสไลด์โอเคสไลด์ข้ามไปหน่อยนึงมาดูตัวอย่างอ๋อขออภัยเดี๋ยวสับลำดับนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูให้ครบทั้ง3วรรคก่อนเลยละกันที่เกี่ยวกับพระอย่างขอไปอีก2อีก4วรรคกล่าวทีเดียว4วรรคเลยและพระสัตว์วางไว้อย่างนั้นมาดูอีกหน่อยหนึ่งวรรคที่2อีก10ท่าน10รูปเป็นเรื่องของพระจุละ
ปันทกะหรือว่าจุลพันธกนะบันทกเนี่ยนะบันทกะนะก็ท่านก็เป็นผู้เลิศสองด้านที่คนที่จำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยคาถาแค่3บรรทัดท่านเนี่ยจำไม่ได้นะจนพี่ชายท้อใจไล่เนี่ยนะแค่4บรรทัดไอ้2บรรทัดเองนะท่านจำไม่ได้นะแต่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็น1ไม่มีอันด้วยกันคนเราก็ก็เพอร์เฟกต์อยู่นะอย่างเช่นเนี่ยรูปนี้ท่านก็เพอร์เฟกต์ในเรื่องใน2ด้านท่านเก่งใน2ด้านด้านไหนบ้างก็คือผู้สามารถเนรมิตกายด้วยอันนี้ท่านเป็นผู้เลิศหรือเป็น1ไม่มี2ในเรื่องของการเนรมิตกายด้วยใจมันมายังแปลว่าสำเร็จด้วยใจคือใช้เนรมิตกายเนรมิตกายตัวอย่างอื่นนะท่านทำได้หลายอย่างถ้าท่านใช้ใจเมื่อไหร่เนี่ยเนรมิตกายขึ้นมาเท่าไหร่ท่านเป็น1ไม่มี2ในเรื่องนี้เลยรูปอื่นสู้ท่านเละทุกอย่างจนคนสังเกตไม่ออกว่าอันไหนร่างจริงอันไหนร่างปลอมนะดูไม่ออกเป็นพันๆได้ไหมให้ชี้ว่าของท่านเนี่ยชี้ไม่ถูกเนี่ยเหมือนกันยิ้มเหมือนกันขยิบตาเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างทำอิริยาบถหรือคนแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยท่านเป็นเลิศแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือฉลาดในเจโตวิวัตเรื่องของเจโตวิวัตเนาะในเรื่องของใจภาพแบบนี้เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนใจนะวิวัฒน์เคยทำให้ต่างแตกต่างไปนะลืมคำนี้ทำให้ฉลาดในเรื่องของเปลี่ยนแปลงได้หลายแบบนะอันนี้อาจจะลึกซึ้งในเรื่องของฌานละถ้าดูได้ก็ผมสังเกตไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของละเอียดเรื่องของใจละปรับเปลี่ยนใจเปลี่ยนเรื่องของฌานเรื่องของความฉลาดในเรื่องของสมาบัติล่ะรูปถัดมาเป็นพี่ชายของจุลปันตกะนะก็คือมหาปันตกะพี่กับน้องบวชด้วยกันแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็น1ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าพี่ได้แค่1เองซึ่งบุคคลผู้เป็นพี่ชายเนี่ยพระพี่ชายก็ที่จริงท่านเก่งมากมีปัญญามากกว่าน้องชายแต่เป็น1ไม่เรื่องของผู้ฉลาดวิวัฒน์อันนี้ก็สัญญาแล้วว่าความจำได้ไหมความปรับเปลี่ยนความจำอันนี้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของฌานนี้ฌานเป็นวิวัฒน์เรื่องของการปรับเปลี่ยนสัญญาเรื่องของความจำสังขารเป็นเรื่องของอย่างงุ้นมากกว่าสองท่านนี้ปุติก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลสหรือไม่มีศัตรูเดี๋ยวในรายละเอียดจะมีแล้วว่าพระรูปนี้ชอบแผ่เมตตามากเลยเป็นบุคคลที่เป็นเลิศในเรื่องของแผ่ก่อนจะไปรับบิณฑบาตไปรับของจากทายกทายิกาท่านจะแล้วก็เมตตาของท่านเป็นการแผ่จากจิตที่เป็นฌานของเราจะหยุดนิ่งได้แค่ไหนก็แผ่แค่นั้นไปก่อนแต่ของท่านเนี่ยแผ่จากจิตที่เป็นสมาธิยิ่งยวดในระดับฌานขึ้นไปเขาเรียกว่าเมตตาเจโตมิมุตเวลาไปสุภาพมากกว่าไปถึงทายกทายิกาได้มีประสิทธิภาพสูงท่านก็ได้รับแต่งตั้งในสองด้านแบบเป็นผู้อยู่แบบไม่มีกิเลสท่านอยู่กลางแจ้งอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เ
อยู่แบบไม่มีศัตรูไม่กังวลในเรื่องใดๆเดี๋ยวในรายละเอียดจะเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นผู้เรื่องของเป็นทักขิณายบุคคลก็คือผู้รับทานรูปถัดมาเรวตคะวะนิยะเนาะท่านชอบอยู่ป่าบำเพ็ญธุดงควัตในข้อที่อยู่ป่าเป็นวัดถ้าตรงไหนไม่ใช่ไม่มีความสุขอยู่แล้วรู้สึกไม่คุ้นท่านจะชอบอยู่ป่ารูปถัดมากังขาเรวตะเป็นผู้เล่นในเรื่องของผู้ที่ยินดีในเรื่องของฌานอันนี้ก็เรื่องของเรื่องของการฝึกฌานอีกละเป็นเรื่องที่ Recording in progress. เรื่องของความละเอียดของใจเรื่องของฌานรูปถัดมาโสนะโกริวิสะเป็นผู้เล่นผู้ที่ปรารภความเพียรในเรื่องของการทำความเพียรเนี่ยท่านก็มีใครสู้ท่านได้หรอกถ้าเรื่องของการปรารภความเพียรการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็ต้องยกให้ท่านหนึ่งไม่มีสองรูปถัดมาโสนะกุติกันนะได้เป็นบุคคลที่ผู้กล่าวถ้อยคำที่ไพเราะกล่าวถ้อยคำไพเราะนะหมายถึงกล่าวถ้อยคำที่เป็นภาษาไม้ถ้าในสมัยนี้ก็แซวกันว่าวันนี้ปลูกอ้อยแต่อะไรเงี้ยฟังก็ไม่เข้าใจคืออะไรนะคือเทศหวานเทศไพเราะนะหวานย้อยแต่ฟังแล้วเข้าใจธรรมะนะพูดเป็นภาษาดอกไม้ตลอดเลยปลูกก็บอกแซวว่าปลูกอ้อยนะปลูกไร่หรือเปล่าประมาณนี้นะแต่นี้ท่านก็เป็นผู้เลิศโสนักพระโสนกุติกันนะเนี่ยก็เป็นผู้เลิศผู้กล่าวถ้อยคำที่เป็นภาษาดอกไม้หรือภาษาที่ไพเราะใครได้ฟังก็จับจิตจับใจเป็นคำที่ไพเราะฟังแล้วมันลื่นหูฟังแล้วสบายหูรูปถัดมานะหลายท่านหลายรูปก็รู้จักว่าประวัติความเป็นมาท่านยังไงนะก็คือพระได้ยินบ่อยเลยเนาะก็เป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้มีลาภซึ่งบางครั้งเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินไปในที่กันดารมากนะท่านบอกว่าตรัสกับพระว่าต้องพาพระศรีวลีไปด้วยเนี่ยถ้าพระศรีวลีจะสุขสบายทั้งเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารแม้ที่นั้นจะลำบากขนาดไหนก็ตามถ้ามีพระศรีวลีอยู่ด้วยทั้งพระทุกคนที่ไปไม่มีความลำบากเกิดขึ้นอยากลูกหลานหลวงพ่อลูกหลานหลวงปู่คุณยายเป็นเช่นนั้นนะเราเป็นบุคคลเหมือนพระศิวลีนะใครอยู่ใกล้ใครเดินทางด้วยใครอยู่ด้วยไม่รู้จักคำว่าลำบากเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักไม่มีความลำบากก็ต้องดูพระเป็นตัวอย่างว่าท่านทำไมท่านถึงเป็นเช่นนั้นเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องของผู้มีลาภลาภีบุคคลผู้มีลาภรูปถัดมาพระวักกลิก็เป็นคนอันนี้เป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้ที่มีศรัทธาหลุดพ้นด้วยศรัทธาจริงๆศรัทธาเปี่ยมล้นเลยล้นปรีเลยนะจนทำให้ท่านหลุดพ้นจากกิเลสได้เป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องนี้มาดูอีก10ท่านอีก10รูปนะเป็นผู้เลิศผู้บวช ด้วยศรัทธาอันนี้ด้วยศรัทธาแล้วแต่ว่าคนละแบบกันอันนี้หมายถึงบวชด้วยศรัทธาแม้ชีวิตจะยากลำบากขนาดไหนมีคนขัดขวาง 108,009 แต่ศรัทธาในตัวท่านก็เอาท่านออกมาให้บวชจนได้กว่าจะมาถึงวัดได้เนี่ยก็หนักหน่วงสาหัสเลยทีเดียวแต่ด้วยศรัทธาที่มันเต็มเปี่ยมอยู่ในใจของท่านก็พามาถึงวันแล้วก็ไปบรรลุธรรมได้รูปถัดมากุณฑทานะพระกุณฑทานะเป็นผู้เลิศเป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องของผู้จับฉลากได้ก่อนว่าถ้าท่านมีชีวิต
ถึงในยุคนี้ถ้าท่านซื้อหวยก็ซื้อตามท่านได้เลยเนี่ยแต่คงไม่ท่านซื้ออันไหนก็คงถูกทุกอันแน่นอนจะผู้จับฉลากนะก็ท่านทำอย่างไรอันนี้ก็วันนี้คงยกตัวอย่างให้ไม่ทันก็ถ้าอยากรู้ว่าท่านทำอย่างไรท่านถึงเป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้จับฉลากได้ก่อนด้วยนะถูกแม่ถูกอย่างเดียวยังไม่เลิศถูกก่อนด้วยถูกเป็นอันดับแรกด้วยต้องไปดูว่าท่านทำอย่างไรมาประกอบเหตุอะไรมาวันนี้เวลาน้อยก็คงยังลงไม่ลึกยังไม่ได้ครบทุกท่านแต่ว่าจะนี้ไว้ให้ดีกุณฑทานะรูปถัดมาพระวังคีสะอันนี้ท่านก็ผู้เลิศในเรื่องของผู้มีติภาพมีไหวพริบที่เป็นหนึ่งไม่มีสองจิตท่านจะเร็วมีเลิศคนอื่นยังคิดอยู่เลยแต่ท่านตอบแล้วเนี่ยปฏิภาณของท่านปุ๊บเลยเหมือนถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสูงมากประมวลผลอย่างเร็วเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีท่านเป็นหนึ่งก็เป็นองค์เดียวกับองค์เดียวกับที่แล้วก็รู้ว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของกะโหลกเนี่ยเป็นองค์เดียวท่านมีมนต์ในเรื่องนี้นะแค่เอาไม้เคาะกะโหลกป๊อกก็รู้เลยว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนแต่มีกะโหลกหนึ่งที่เป็นกะโหลกของพระอริยะท่านไม่รู้นะแต่ท่านมีข่าวดีมาบอกครับผมในวาระที่ไม่ใช่ใครก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยตาม21บวชแล้วก็ต้องการจะเรียนวิชาอันนั้นนะอันนี้รายละเอียดก็ยังไม่คงไปลงลึกในวันนี้นะรูปถัดมาอุปเสนะวังคันตบุตรท่านก็เป็นบุคคลผู้เลิศผู้เป็นที่เลื่อมใสของคนโดยรอบอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่หลายท่านปรารถนาก็อยู่ที่ไหนบุคคลรอบข้างมนุษย์และเทวดาเลื่อมใสเห็นหน้าตาเห็นจริยวัตรเห็นได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์แม้ดาได้ยินก็อยากจะแสดงความเคารพอยากจะฟังต่อเลื่อมใสมาเลยอันนี้คือท่านสร้างมาพิเศษในด้านนี้ไม่มีอะไรที่เกิดโดยบังเอิญก็ต้องมีเหตุมาทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องบังเอิญท่านก็ตั้งผังตั้งความปรารถนามาเหตุมาท่านก็เลยรูปถัดมาพระทัพพระมัลลบุตรเป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้จัดแจงเสนาสนะนิ้วของท่านเนี่ยเป็นนิ้วพิเศษเป็นนิ้ววิเศษเป็นนิ้วที่มีแสงสว่างเวลาในที่มืดเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟฉายใช้นิ้วอย่างเดียวเลยก็จะเป็นประโยชน์ในการจัดสรรที่พักอยากกลางวันกลางคืนได้หมดไม่ต้องหาไฟฉายชี้ไปตรงไหนตรงนั้นสว่างอ่ะนิมนต์พักกุฏิหลังนี้อย่างเงี้ยเรามีความพิเศษมีลักษณะพิเศษที่คนอื่นไม่มีก็ได้แหล่งผู้จัดหนึ่งสองเลยรูปถัดมาปิลินทวัชชะเถระที่ยังมีเถระด้วยนะเป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเทวดาของเหล่าเทวดาปิลินทวัชชะรูปถัดมามหิยะทารุจิเป็นผู้ที่รู้แจ้งได้เร็วแต่บารมีอย่างอื่นท่านสร้างแต่ในเรื่องของการรู้แจ้งเนี่ยท่านเป็นเลิศท่านสร้างเหตุมาท่านแค่ฟังแค่ไม่กี่พยางค์เองนะไม่ต้องพูดเป็นประโยคเลยท่านฟังพระสัมมาจารย์แค่ไม่กี่พยางค์บรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมทันทีแต่ว่าพระดูดวงบุญในตัวก็รู้ว่าท่านไม่เคยถวายจีวรมาเลยเมื่อไม่เคยถวายจีวรมาเลยบุญที่จะบวชที่จะห่มจีวรมันไม่มี
อบได้แค่ว่าให้เธอไปแสวงหาจีวรเมื่อละสายตาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเจออุบัติเหตุจากโคแม่โคนะแม่โคควีนีนะแต่ก็ท่านก็เป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้รู้แจ้งได้เร็วเห็นแจ้งหรือบรรลุธรรมได้เร็วแค่ไม่กี่ประโยคไม่กี่พยางค์นะบรรลุทันทีเลยรูปถัดมากุมารกัสสปะเป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้แสดงธรรมได้วิจิตในที่นี้หมายถึงงดงามเป็นคำพูดประโยคที่ท่านแสดงมามันงดงามไพเราะเพราะพริ้งเหมือนประดับด้วยแก้วสารพัดแก้วนะแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์ต่างๆเหมือนประดับออกมาอย่างนั้นเลยคนฟังจะรู้สึกเหมือนได้แก้วเนาะแต่ได้ทางหูนะมีความรู้สึกว่าวิจิตงดงามมากๆเลยครับพูดที่ท่านพูดออกมานะพระกุมารกัสสปะซึ่งท่านบวชเป็นพระตั้งแต่อายุแค่ไม่กี่ขวบนะเป็นบุคคลที่เป็นพระที่พิเศษถ้าจะน้อยที่สุดเลยที่ได้บวชเป็นพระอันนี้ก็ได้ก็เรียนเชิญทุกท่านไปประวัติได้ในอินเทอร์เน็ตก็มีพระกุมารกัสสปะรูปถัดมาชื่อพระโกฏิตะเถระนะเป็นผู้เลิศในเรื่องของผู้บรรลุปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาเป็นเรื่องของใจอีกแล้วเรื่องของธรรมะละเอียดอีกแล้วอันนี้ก็อีกท่านหนึ่งมาดูอีก10ท่านในกลุ่มของพระอีก10ท่านแต่เดาก็อย่างต่ำก็7วันแล้วนะแล้วก็ท่านก็สร้างความสารีบุตรตลอดเป็นเพื่อนสนิทกันมาทุกภพทุกชาติเลยชวนกันทำความดีตลอดเลยไปต่อนะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอตของผู้มีฤทธิ์มากอัครบกฝ่ายซ้ายในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในยุคปัจจุบันนะแล้วก็เป็นบุคคลที่เก่งในเรื่องของการนวัตกรรมคือการก่อสร้างนะถ้าเรื่องก่อสร้างเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มอบหมายหน้าที่นี้ให้พระสารีบุตรไปคุมอย่างเดียวไปควบคุมไปดูแลงานก็จะออกมาเป็นเลิศเลยเพราะอัตยาท่านเนี่ยที่ท่านเป็นบุคคลที่มีฤทธิ์มากเนี่ยเนื่องจากอัตยาใส่ของท่านก็งานหมู่คณะเป็นหนึ่งเอางานของหมู่คณะก่อนเลยงานส่วนตัวไว้ทีหลังรับผิดชอบงานหมู่คณะมาอย่างดีเยี่ยมเลยมาตลอดท่านก็เลยทำให้เป็นบุคคลที่มีฤทธิ์มากเพราะว่างานหมู่คณะมาอย่างดีที่สุดนะครับเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายฝ่ายซ้ายและท่านก็เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยกว้างเป็นวิศวกรพระที่ใจกว้างมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นนะครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งประกาศเลยทั้งที่มีพระเจ้าอยู่นะประกาศเลยว่าโลกนี้ไม่มีหรอกพระก็เอาบาทไม้จันแดงเนี่ยไปไว้สูงเท่าไหร่16ลำตาลเอาไปแขวนไว้นะพระโมคคัลพาราธวาชาเดินผ่านไปพอดีก็เห็นว่าโอ้นี่ยามกันหนีเนาะยามพระอรหันต์ซึ่งมีอยู่ตอนนี้มีอยู่ยามพระอรหันต์ก็คุยกันงานนี้เนี่ยแค่หอกไปเอาบาทนะเศรษฐีท้าว่าถ้ามีพระอรหันต์จริงๆต้องมีใครสักคนถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆต้องหอกไปเอาบาทมาได้ซึ่งงานนี้ไม่ยากเลยสำหรับพระมหาโมคคัลลานะหรือพระปิณโดลภารทวาชะเมื่อได้ยินคำท้าอย่างนั้นก็เลยรู้สึกนิดนะจริงๆพระโมคคัลลานะเนี่ยสบายๆนั่นเลยแต่ท่านใจนั้นท่านยอมให้พระราชาเนี่ยเหาะไปเอาแทนนะท่านยอมให้เพื่อนได้ชื่อเสียงนะแล้วก็ได้ชื่อเสียงจริงๆจนเกิดกวาลาหลทั้งเมืองนะงานนี้คือความใจกว้างของ
พระวิสกวิสท่านนี้รูปนี้เนี่ยใจกว้างมากนะแต่ว่าวิบากกรรมของท่านที่ติดตัวมาเนื่องจากว่าชาติก่อนนู้นนะหลายๆชาติมาท่านหูเบาเชื่อภรรยาเนี่ยเป่าหูทุกวันทุกคืนว่าแม่ไม่ดีนู่นนี่นั่นนะจนสุดท้ายเชื่อภรรยาฆ่าแม่ตัวเองทำมาตุฆาตปิตุฆาตกรรมนั้นก็ตามท่านมาทุกภพทุกชาติเลยท่านจะตายแบบไม่ดีพระอรหันต์ก็ถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกละเอียดเลยนะทั้งที่เบอร์รองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรแล้วก็ท่านเนาะเป็นเบอร์สามเลยแต่ท่านก็ถูกโจรทำร้ายได้นะที่จริงท่านเหาะหนีไปก็จบแล้วแต่ท่านก็วิบากกรรมที่ท่านทำมามันแรงกว่านั้นนะถึงมีฤทธิ์มากยังไงจะเก่งยังไงวิบากกรรมก็ตามท่านอยู่ดีท่านก็เลยยอมให้ถูกทุบแหลกละเอียดแล้วก็ปรินิพพานนิพพานนะนิพพานแต่ก่อนจะนิพพานเนี่ยก็ประสานกระดูกตัวเองเนื้อตัวของท่านขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขอปรินิพพานเพื่อขอนิพพานนะเพื่อขอนิพพานเป็นเรื่องราวที่สุดโหดแต่ก็เรื่องเป็นตัวอย่างว่าถ้าเป็นเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยแม้น้อยก็ไม่ควรทำคิดดีๆจะทำอะไรจะเชื่ออะไรจะหูเบาไม่ได้เลยถ้าหูเบาก็อันตรายไปหลายๆชาติเลยท่านก็ชีวิตท่านเรื่องราวของท่านก็เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ส่วนก็เยอะแยะเลยที่ท่านถูกแต่งตั้งเป็นหนึ่งไม่มีในเรื่องของผู้มีฤทธิ์มากพระอนุรุทธะเถระนะอันนี้จำให้ดีนะท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นบุคคลที่เป็นเลิศในเรื่องของทิพยจักษุตาทิพย์เนาะมองเห็นได้หมดของทิพย์ของยาเอียดที่เป็นทิพย์เนาะมองเห็นได้หมดท่านเป็นเลิศในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วมันบังเอิญเกิดขึ้นมาเลยนะท่านก็สร้างเหตุมาเหตุที่ท่านทำมาก็ธรรมานใหม่ของพระเจ้าปทุมุตตระท่านก็เห็นต้นแบบเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธปทุมุตตระบุคคลท่านหนึ่งเป็นผู้เลิศในเรื่องของทิพยจักษุเนี่ยท่านก็มีความแบบนั้นนะเจอก็เลยอยากจะเป็นเมื่ออยากจะเป็นก็เลยถวายตลอด7วันจำไม่ดีตลอด7วันนะลองสังเกตได้ดีว่าคำว่าตลอด7วันมีสักรูปนะแล้วตั้งความปรารถนาอธิษฐานอยากเป็นอย่างนั้นทั้งผังเข้าไปในใจเลยสร้างภาพนึกภาพใจให้มันชัดๆเลยนะแล้วท่านก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วบุคคลที่เนี่ยนะไม่รู้จักคำว่าไม่มีเลยถูกเลี้ยงมันดีมากเกิดในตระกูลกษัตริย์นะไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเลยอยากได้อะไรไม่มีอยากจะกินอะไรอยากจะใช้ผ้ายังไงอยากจะอยู่ยังไงอยากจะได้อะไรไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีไม่รู้จักเลยความหมายคำว่าไม่มีคืออะไรไม่รู้เลยนะอันนี้ลองไปตามดูเนอะแล้วก็ข้าวเนี่ยเกิดมาจากจานนะสอนบทเรียนให้พาไปดูพาไปทำนานะคือเขาสอนพระอนุรุทธะตอนที่เป็นเจ้าชายอยู่นะคิดว่าข้าวเนี่ยมันเกิดจากจานนะใครเคยคิดอย่างนี้บ้างนะแต่ตอนเป็นเจ้าชายคิดอย่างนั้นจริงๆนะก็อยู่นั่งอยู่ก็จานวางข้าววางมาด้วยคิดว่าเกิดขึ้นจากจานนะสาเหตุจากการออกบวชคงไม่ต้องเล่าแล้วกันเนาะอันนี้อันเรื่องนี้ต้องเล่านะ
ท่านเกิดเป็นเจ้าชายที่เครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยปราณีตงดงามมาตลอดเลยปราณีตสุดปราณีตก่อนเลยแต่มาบวชเป็นพระเนี่ยท่านยอมผมจีวรเศร้าหมองยอมผมผ้าบางสกุลนะก็ผ้าท่านห่มผ้าจีวรเก่าๆนะเก่ามากนะไปปรากฏในสายตาเทพธิดาท่านหนึ่งชื่อชาลินีนะซึ่งเทพธิดาท่านเนี้ยเขาบอกเคยเกิดเป็นอดีตภรรยาของพระอนุเจ้าชายก็ตามดูตลอดไม่รู้ชาติไหนไม่ใช่ชาติปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเคยเกิดเป็นภรรยานะก็เห็นก็สงสารนะเห็นห่มผ้าเก่าๆผ้าบางสกุลเก่าๆนะก็เลยเห็นท่านไปแสวงหาบางสกุลผ้าบางสกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าห่อศพที่มันขาดขาดขาดวิ่นไปหามันเปื้อนฝุ่นมันเลอะเปื้อนนะเอามาเย็บต่อๆกันให้เป็นจีวรนะเทพธิดาสงสารก็เลยเนรมิตผ้าทิพย์นะเอามาซ่อนไว้ตรงที่ข้างหน้าที่พระอนุทักษ์กำลังหาผ้าอยู่นะแล้วก็ดึงชายมานิดนึงให้พระอนุทักษ์เห็นก็ดึงออกใช้นะคิดว่าเป็นผ้าบางสกุลแล้วเอาไปใช้นะแล้วก็สำเร็จจริงท่านเอาผืนนั้นมาแต่ว่าการต้องเอาไปเย็บไปย้อมใหม่เปลี่ยนเป็นสีไม่รู้เหมือนกันตอนได้มาสีอะไรก็ไม่ได้บันทึกไว้นะแต่ก็บอกตอนไปทำเป็นจีวรเนี่ยพระศาสดาต้องช่วยกันเลยนะพระศาสดามาช่วยเย็บช่วยทำจีวรพระสารีนะมาช่วยกันหมดเลยแล้วก็ทำจีวรผืนนั้นเสร็จภายใน1วันแล้วเป็นต้นเหตุที่ทำการถวายผ้าป่านะก็คือพระอนุรุทธะรูปนี้เลยจากเทพมาท่านนี้เลยนะเกิดจากการให้มีการถวายผ้าป่านะที่เราถวายกันในปัจจุบันก็คือพระอนุรุทธะแล้วท่านก็มีชีวิตจนกระทั่งหลังจากพุทธปรินิพพานมาถึงการสังคายนาครั้งที่1แล้วก็ดับขันที่แคว้นวัดชีนะรูปถัดมาพระสุภูตินะพระสุภูติอันนี้ท่านตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นเอตทัคคะในเรื่องของอรณวิหารอยู่แบบปราศจากความกังวลแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นทักขณียะบุคคลผู้เลิศท่านก็สร้างเหตุมาคล้ายเดิมเลยตลอด7วันสร้างมหาทานบารมีในสมัยพระเจ้าปทุมุตระแล้วก็ตั้งความปรารถนาตามต้นแบบนั้นแล้วก็สำเร็จตามนั้นขอผ่านไปเรื่อยๆเนาะปัญจมวรรคเนาะวรรคที่5ละก็มีภิกษุณีจำนวน13ท่านเนาะที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในด้านต่างๆนะก็เนื่องจากว่าเวลาเหลือน้อยขอข้ามไปแล้วกันนะครับเรียนเชิญเปิดดูจากแล้วก็อุบาสกนะอุบาสกก็ได้รับแต่งตั้งจำนวน10ท่านเหมือนกันก็ตามสไลด์เลยเนาะ10ท่านตามนี้นะก็ยกตัวอย่างอุบาสกที่เป็นผู้เลิศในเรื่องของเป็นธรรมกถึกก็คือผู้ที่เป็นผู้นำบุญที่เลิศอ่ะเนาะนำธรรมะไปชาวโลกได้เป็นเลิศเป็นอุบาสกผู้เลิศในด้านนี้ไม่เทียบกับพระไม่เกี่ยวกับพระนะคนละกลุ่มกันนะเป็นหนึ่งไม่มีสองโยมผู้ชายที่เป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องของการเป็นผู้นำบุญประมาณนี้นะการทำหน้าที่นำธรรมะไปสู่ใจชาวโลกเป็นเลิศในเรื่องนี้ท่านก็ทำเหมือนกันเลยถวายทานตลอด7วันตลอด7วันนะไม่ใช่ทำแค่7วันทำ1วันวันที่2เว้นวันที่3ทำวันที่5ทำเว้นไป5วันแล้วทำอีกวันนึงครบ7วันงั้นไม่ได้นะต้องตลอดเลย7วันรักษาศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อเนื่องเลย7วันแล้วก็ตั้งความปรารถนาอธิษฐานจิตตามนั้นเลยก็จะได้ตามนั้นเลยเวลาเนี่ยจะมีไม้5สีตกท่วมเข่าทุกที่เลย
ไปเกิดในชาติไหนก็แล้วแต่ก็จะมีดอกไม้5สีขึ้นหล่นลงมาจากฟ้าเต็มไปหมดเลยนะหล่นมาทั้งเมืองอันนี้ลองไปดูว่าบุพกรรมที่ท่านทำมาคืออะไรนะถวายดอกไม้ยังไงนะตกลงประมาณแค่เขาทั่วพระนครเลยนั่นก็บรรลุนะตอนไปเฝ้าพระศาสดาไปถวายทานครั้งแรกท่านก็เอาเกวียนบรรทุกสิ่งของต่างๆสารพัดเลยไปถวายมากมายมหาศาลจนก็มีฝนดอกไม้5สีตกเหมือนกันก็ปลื้มไปเรื่อยๆนะหมอชีวกะโกมารพัฒน์นะก็เป็นผู้เริ่มเรื่องของผู้มีทิพยจักษุนะทิพยจักษุก็เลยทำให้เก่งในอาชีพของหมอเพราะมีดวงตาที่ไกลกว่ามองได้ทะลุปุโปร่งนะเห็นได้มากกว่าคนอื่นทิพยจักษุของอุบาสกนะสร้างเหตุคล้ายๆกันเลยในสมัยพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซื้อชื่อปทุมุตระเหมือนกันทำเหมือนกันหลายท่านก็คงเห็นสูตรสำเร็จแล้วในวันนี้นะก็อย่างอื่นก็ขอผ่านไปอีกนะวันนี้ในเรื่องของอุบาสิกาก็มีเหมือนกันที่เป็นเอตทัคคะเป็นหนึ่งไม่มีสองก็ตามนี้นะขาดไม่ได้ก็คือนางวิสาขาอยู่แล้วเป็นผู้เลิศในการผู้ยินดียิ่งในการให้ทานเนาะถ้าเรื่องของการให้ทานและปลื้มปิติใจที่สุดเนี่ยก็ไม่มีใครเท่ากับนางวิสาขาบุญที่เกิดจากการถวายทานและปลื้มเนี่ยไม่มีใครมากกว่านางวิสาขาไม่มีใครทำได้มากกว่านั้นละส่วนอันอื่นในสไลด์มีอยู่แล้วทีนี้จากคำสอนคุณครูไม่ใหญ่บ้างนะเพื่อสรุปของทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะสรุปเพื่อเอามาสู่การใช้งานแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่านะบารมีเนี่ยแบ่งเป็น3ขั้นขั้นธรรมดาขั้นกลางขั้นสูงอย่างละ10รวมเป็น30ทัศน์รวมแล้วเมื่อไหร่ที่ดวงบุญดวงบารมีแต่ละดวงโตเท่ากันได้เมื่อนั้นความปรารถนาของเราก็สมหวังพ้นจากการอยู่ในวัฏฏะหรือในสังสารวัฏไปสู่พระนิพพานได้ถ้าจะให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็ต้องสร้างบารมีเพิ่มก็บารมี30ทัศนี้ก็พาสู่พระนิพพานบารมีนี้สำคัญมากต้องสั่งสมให้เยอะๆจะหลุดพ้นไปพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยบารมีแม้พ้นไปแล้วระดับความสามารถยังไม่เท่ากันแม้ว่าไปพระนิพพานได้แล้วเนี่ยบารมีเนี่ยที่เคยสร้างมาก็ยังทำให้อนุภาพหรือความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันพระอรหันต์แต่ละบุคคลไม่เท่ากันเอตทัคคะของพระอรหันต์แต่ละองค์ไม่เท่ากันตอนมีชีวิตอยู่ที่ยังเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่เท่ากันดับขันไปแล้วเนี่ยก็เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเนี่ยก็ไม่เท่ากันเหมือนกันอยู่ที่ว่าสร้างบารมีมาอย่างไรมากน้อยแค่ไหนไม่เท่ากันขึ้นอยู่ว่าใครสั่งสมอะไรมามากแล้วตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างไรถึงเวลาที่บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ความสามารถพิเศษก็จะแตกต่างกันไปตามกำลังบารมีพระสาวกก็ต้องเพิ่มบารมีเข้าไปอีกถ้าจะเป็นอัครสาวกเนี่ยก็ต้องเพิ่มแทนที่จะสร้างหนึ่งอสงไขยต้องมากกว่านั้นต้องทับทวีไปนะพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญุอยู่พุทธเจ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้จะเห็นว่าบารมีที่ก็กำหนดลิขิตชีวิตลิขิตให้ชีวิตได้ไปพระนิพพานแน่นอนแต่ว่าไปแล้วหรือก่อนที่จะไปเนี่ยความสามารถหรือความเป็นเลิศของแต่ท่านก็ไม่เท่ากันสร้างมาไม่เท่ากันก็จะไม่เท่ากันอยู่ที่บารมีมากแล้วก็ตั้งความปรารถนาอันนี้ขออันนี้ก็คงขอข้ามเหมือนกันอันนี้พูดถึงอนาถาบินิสกาแต่ว่าขอข้ามเนาะคุณครูไม่ใหญ่นี่ก็บอกว่าพระสมณเจ้าแต่งตั้งอนาถาบินิกาเศรษฐีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในด้านการถวายทาน
ที่ได้อย่างนี้ท่านก็สร้างเหตุของท่านมาท่านก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะท่านเศรษฐีได้ถวายมาทานอย่างเต็มที่และในการสร้างวัดพระเชตวันไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วท่านทิ้งไปเลยท่านยังดูแลต่อนะท่านสร้างและดูแลอุปถากพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างดีไม่ว่าภิกษุสงฆ์ผู้แข็งแรงหรือผู้ที่ป่วยไข้ท่านดูแลตลอดก็มาถึงเดินทางมาถึงสไลด์สุดท้ายขอสรุปทั้งหมดทั้งมวลว่าหลวงพ่อบอกว่าสร้างมีคำถูกต้องตามนั้นนะรู้ได้อย่างไรก็บารมีทำให้ชีวิตในแต่ละชาติแตกต่างกันความสามารถแตกต่างกันส่งมาข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นเกิดมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบารมีรู้จากไหนรู้จากต้นแบบที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี่แหละเกิดมาต้องสร้างบารมีนะหากบารมียังเต็มเนี่ยเราต้องเกิดกันอีกหลายชาติเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเสบียงบุญต้องเตรียมให้ดีเราจะเป็นเลิศเป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องไหนก็อธิษฐานกำกับแล้วก็สร้างเหตุตรงนั้นเพิ่มเป็นพิเศษขึ้นมานะเราก็จะได้ตามโมเดลสาไปในวันนี้ชีวิตเราลิขิตเองทั้งหมดไม่มีใครที่ไหนมาลิขิตพระเจ้านู่นนี่นั่นไม่สามารถลิขิตชีวิตเราได้เรานี่แหละลิขิตชีวิตของเราเองได้เห็นจากเอตทัคคะบุคคลที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะลิขิตได้ด้วยอะไรด้วยบารมีหรือความดีที่สร้างมานี่แหละอยากเป็นอย่างไรก็ทำอย่างนั้นสร้างเหตุอย่างนั้นอยากจะเป็นผู้เลิศในเรื่องของการแสดงธรรมในเรื่องของการเมริตมากก็ต้องไปสร้างบุญพิเศษสร้างบารมีพิเศษในเรื่องนั้นๆแล้วก็อธิษฐานกำกับเนาะก็จะเห็นตัวอย่างเช่นนั้นแล้วก็สู่สำเร็จที่เห็นเมื่อกี้พอเดาๆได้แล้วนะเมื่อจะตั้งความปรารถนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้นี่เนาะก็จะต้องถวายมหาทานตลอด7วันแล้วก็อธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาเลยเมื่อครบ7วันบารมีความดีศรัทธาหรือว่าความดีเต็มเปี่ยมแล้วในวันที่7ก็เอาใจดวงน้อยๆดวงนั้นไปอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาเลยนะแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้นะมีบุญพิเศษด้วย 30,000 วัดก็เป็นโอกาสทองโอกาสพิเศษที่ทุกท่านจะได้สร้างมหาทานบารมีนะตลอดทั้งพรรษานะได้เลยเนี่ย7วันน้อยไปนะสำหรับรูปหลวงพ่อหลานคุณยายเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งพรรษาเลยเนี่ย 30,000 วันเนี่ยทำได้ทุกวันนึกได้ทุกวันนะ7วันนี่สำเร็จแล้วนะอันนี้ทำเป็นเดือนๆนี่นะแต่ว่าเวลาแค่รู้สึกว่าต้องเดือนหน้าแล้วนะต้องถวายเดือนหน้าภายในเดือนหน้านี่นะเพราะฉะนั้นก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ชักชวนผู้มีบุญมีบารมีทำด้วยร่วมทำด้วยเนาะ 30,000 วัดกฐินไม่ใช่สังฆทานกฐิน 30,000 วัดนะก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้เนาะก็จิรังติตตุสัทธัมโมขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นตลอดกาลก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเหลือเวลาอีกไม่เยอะเท่าไหร่ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจแล้วก็แผ่เมตตากันสักครู่นึงนะก็ขอให้ทุกท่านหลับตาของเราเบาๆแล้วก็รวมใจของเรานิ่งๆมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆทำใจของเราให้นิ่งๆว่างๆปลอดโปร่งโล่งสบายรู้สึกเหมือนกับว่ากายเบาใจเบากลมกลืนไปกับอากาศกับบรรยากาศอยู่รอบตัวเรานะกายฟ้องเบากลมกลืนไปกับบรรยากาศที่อยู่รอบตัวเราเหมือนกับไม่มีตัวตนอย่างนั้นนะแล้วก็ทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจของเราเกลี้ยงๆใจของเราแช่มชื่นเบิกบาน
ทั้งหมดนี้ก็ต้องทำอย่างสบายๆอย่างที่ผ่อนคลายให้ทุกท่านให้ต่างคนต่างทำกันสักครู่หนึ่งนะก็ให้ทุกท่านนึกถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้มาฟังธรรมเสียสละเวลามีค่ามาฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อบูชาธรรมแด่คุณครูแม่ใหญ่ผู้ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเรานะแล้วก็นึกถึงบุญทุกๆบุญไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญที่ใสใสสว่างสว่างแล้วก็นึกน้อมทุกๆบุญที่เราสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนึกน้อมถวายบูชาธรรมแด่คุณครูแม่ใหญ่แล้วก็นึกแผ่ขยายดวงบุญของเรานี้ออกไปรอบตัวให้บุญทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่ขยายดวงบุญไปพร้อมกับความสุขและก็ความปรารถนาดีที่อยู่ในใจของเราแผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางแผ่ขยายไปอย่างสบายๆด้วยใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีเต็มเปี่ยมด้วยความสุขความสว่างสวัยแห่งดวงบุญให้ครอบคลุมไปทั้งโลกใบนี้แล้วก็ถึงกับกายทิพย์กายละเอียดทั้งพรหมทั้งอรูปพรหมทั่วทั้งภพสามขยายไปอย่างไม่มีประมาณแล้วก็นึกขยายความสุขความปรารถนาดีความมีเมตตาใจที่ประกอบด้วยเมตตาขยายไปสู่ทุกดวงใจดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ให้เราแผ่กันสักครู่หนึ่งนะสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพะโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุท่านท่านบูชาพระพร้อมเพียงกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบนิมนต์คณะสงฆ์ทำความเคารพพระอาจารย์พระมหาดร.มนชัยอภิชาโนโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้ทุกท่านจงสมความปรารถนามีธรรมะที่สว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเทอญสาธุค่ะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับหัวข้อของครั้งที่44ค่ะเอตัทธคะปาลินะคะก็กราบขออภัยนะคะพระคุณเจ้าทุกรูปและก็นักศึกษาทุกท่านด้วยนะคะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยจะเถียงเท่าไหร่ค่ะอาจจะฟังขาดๆหายไปบ้างนะคะใช่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะแก้ไขไฟล์ให้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะอัปโหลดแล้วก็จะมีการแจ้งเข้าไปผ่านห้องไลน์กลุ่มอีกทีนึงนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะหรือว่า Facebook Live นะคะก็สามารถที่จะกลับเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ก่อนแล้วเราก็จะอัปโหลดขึ้นให้ใหม่นะคะค่ะก็เดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะคะเผื่อแบบช่วงสัญญามันไม่ค่อยดีนะคะค่ะเอตัทธคะนี่ก็หมายถึงผู้ที่มีความยอดเยี่ยมในด้านใดด้านหนึ่งนะคะเป็นพิเศษนะคะเป็นตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้กับพุทธสาวกหรือพุทธบริษัท4นะคะอันได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาค่ะที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นกว่าคนอื่นในด้านนั้นๆ นะคะซึ่งตำแหน่งนี้นะคะจะต้องตั้งได้เพียงรูปเดียวคนเดียวนะคะในแต่ละด้านของพุทธบริษัทนะคะของแต่ละฝ่ายเท่านั้นนะคะโดยผู้ที่จะได้รับการยกย่องมาจาก4เหตุประการค่ะประการที่1 นะคะตามเรื่องที่เกิดขึ้นคือได้แสดงความสามารถให้ปรากฏโดยสอดคล้องกับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประการที่2ก็คือตามที่สะสมบุญมาในอดีตชาติค่ะคือได้สะสมบุญในด้านนั้นๆ นะคะมาตั้งแต่อดีตนะคะและยังได้ตั้งจิตปรารถนาเพื่อเป็นเอตัทธะนั้นๆด้วยนะคะประการที่3ก็คือความเชี่ยวชาญนะคะคือมีความช่ำชองชำนาญเรื่องนั้นๆเป็นพิเศษค่ะประการที่4ก็คือตามความสามารถที่เหนือผู้อื่นนะคะคือมีความสามารถในเรื่องที่ทำให้เป็นเอตัทธะค่ะเหนือไปกว่าผู้ที่มีความสามารถในอย่างเดียวกันค่ะซึ่งเอตัทธะที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งเนี่ยให้พระสาวกของพระองค์มีจำนวนนะคะทั้งหมด74ลูกท่านค่ะค่ะก็นี้ก็คือข้อสรุปโดยคร่าวๆของเนื้อหาพระสูตรในวันนี้นะคะค่ะจากสไลด์สุดท้ายค่ะที่บอกว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเราเกิดมาสร้างบารมีนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ให้ถือว่าเขาไม่อยากให้เรารู้จักในเรื่องของการสร้างบารมีของเอตัทธคะแต่ละรูปแต่ละด้านด้วยแต่ละด้านด้วยว่ากว่าที่จะเป็นเอตัทธคะในแต่ละด้านเนี่ยจะต้องสั่งสมบารมีมาขนาดไหนนะคะโอ้โหแต่ว่าก็อุปสรรคนั้นไม่สามารถทำลายความเพียรหรือว่าความอดทนของเราได้นะคะนักศึกษาทุกท่านก็ยังคงอยู่กับเราตลอดต่อเนื่องจนพระอาจารย์ท่านบรรยายพระสูตรจบนะคะให้กำลังใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันเสมอมาตลอดต่อเนื่องก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็เช่นเคยนะคะถ้าหากว่ามีคำถามที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่อง LINE แอดศูนย์ประสานงานดีโอยูค่ะเราจะมี Q&A ครั้งถัดไปในวันเสาร์ที่7กันยายนที่จะถึงนี้นะคะแต่ก็ฟังย้อนหลังทั้ง43พระสูตรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพระสูตรของวันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขไฟล์ให้ก่อนนะคะ43พระสูตรฟังย้อนหลังได้ทาง2ช่องทางเช่นเคยค่ะ YouTube DOU Channel Facebook Page ศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะค่ะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการบรรยายครั้งที่45แล้วค่ะในหัวข้ออัปปราเอกธรรมาธิปาลิอนุสติ10นะคะก็จะมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นต้นค่ะส่วนว่าเรื่องราวของพระสูตรนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมรับฟังกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่านกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะ